สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง NCAP หรือว่าหน่วยงานประเมินความปลอดภัยของรถจากออสเตรเลียครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้มีการเปิดตัวเกณฑ์ประเมินใหม่ซึ่งจะมีอะไรต่างจากเดิมบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับที่ผ่านมานะครับสำนัก NCAP หรือว่า Australian New Car Assessment Program หน่วยงานประเมินคุณภาพรถใหม่ของออสเตรเลียซึ่งรถที่ขายในบ้านเราหลายรุ่นต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานนี้ได้เพิ่มเกณฑ์ประเมินความปลอดภัยของรถใหม่ถึง5หัวข้อจากเดิมที่มีเพียง4หัวข้อได้แก่การคุ้มครองผู้โดยสารผู้ใหญ่การคุ้มครองผู้โดยสารเด็กการคุ้มครองผู้ใช้ถนนและระบบเลี่ยงอุบัติเหตุ5หัวข้อที่เพิ่มมานะครับได้แก่ 1. การตรวจจับและหลีกเลี่ยงการปะทะกับจักรยานยนต์เกณฑ์ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์นะครับโดยรถรุ่นใหม่จะต้องสามารถเบรกได้ทันท่วงทีหากมีจักรยานยนต์ตัดหน้ารวมถึงไม่วิ่งเข้าชนจักรยานยนต์จากด้านท้ายและที่ยากที่สุดคือต้องสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อการเร่งแซงฉับพลันของจักรยานยนต์ที่มาจากด้านหลังได้ 2. ยกระดับความปลอดภัยของคนเดินถนนและผู้ใช้จักรยานเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนเดินถนนและผู้ใช้จักรยานนอกจากผู้ผลิตรถยนต์จะต้องออกแบบส่วนหน้าของรถให้สามารถซับแรงปะทะที่ทำกับร่างกายของคนที่โดนชน NCAP ยังยกระดับการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่อนขาด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องมือวัดแรงปะทะที่มีรูปทรงคล้ายกับขามาใช้และนับจากนี้การออกแบบการชนรถยนต์จะต้องมีความเป็นมิตรต่อผู้ประสบเหตุมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้น NCAP ได้เพิ่มรูปแบบสถานการณ์ทดสอบใหม่อีก3แบบได้แก่ระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถจะเพิ่มคนเดินถนนที่เป็นเด็กในการทดสอบระบบเบรกอัตโนมัติที่ทำงานกับจักรยานช่วงทางแยกทดสอบโดยให้รถเลี้ยวเข้าทางแยกแล้วมีจักรยานวิ่งตัดหน้าระบบเซ็นเซอร์จะต้องมีความกว้างและความไวในการตรวจจับวัตถุ 3. ระบบเบรกอัตโนมัติหลีกเลี่ยงการชนประสานงาและชนรถที่วิ่งตัดหน้าในทางร่วมทางแยกเนื่องจากการชนแบบประสานงามักเกิดขึ้นที่ความเร็วสูงดังนั้นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับจะต้องทำงานได้ในระยะไกลมากขึ้นส่วนการหลีกเลี่ยงการชนจากรถตัดหน้าในทางร่วมทางแยกต้องอาศัยเซ็นเซอร์ที่ทำมุมตรวจจับกว้าง 4. ระบบตรวจจับการลืมเด็กในรถระบบนี้นะครับมีชื่อเรียกย่อว่า CPD หรือว่า Child Presence Detection หรือระบบตรวจจับการมีอยู่ของเด็กจะตรวจสอบเบาะหลังแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนผ่านระบบเครื่องเสียงภายในรถเสียงแตรหรือส่งสัญญาณไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเจ้าของรถรวมถึงการโทรหาเจ้าหน้าที่หากจำเป็นในระบบที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับอาจจะสามารถเปิดหน้าต่างหรือเปิดระบบปรับอากาศได้ด้วย 5. ปัญหารถจมน้ำหากรถจมน้ำประตูต้องสามารถเปิดได้แม้ไม่มีไฟฟ้าและกระจกไฟฟ้ายังจะต้องทำงานได้อย่างน้อย2นาทีหลังจากที่รถจมน้ำนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ใช้กับรถทั่วไปดังกล่าวแล้วยังมีการประเมินเพิ่มเติมสำหรับรถไฟฟ้าทั้งแบตเตอรี่ 100% ระบบเซลล์เชื้อเพลิงและระบบไฮบริดนั่นคือรถที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงจะต้องติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าหลังเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีพร้อมกับตัวแบตเตอรี่จะต้องได้รับการตรวจสอบว่าเสียหายหรือมีการรั่วซึมที่เป็นอันตรายหรือไม่ครับเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยใหม่ทั้ง5อย่างนี้ก็น่าจะทำให้ผู้ใช้รถอย่างเราอุ่นใจมากขึ้นโขเลยนะครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่ครับในรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ